ดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์เช่นเคยครับก็สบายสบายครับวันนี้มาคุยกันหลายประเด็นนะฮะก็ไม่จับประเด็นไหนบ้างนะครับก็ฝากนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันที่23ตุลาคม2562ในการเลือกตั้งซ่อมนะครับในกรณีที่ผู้สมัครนะฮะของพรรคไทยศรีวิไลได้ไปลงสมัครรับเลือกตั้งหนองมะปางนะครับได้เบอร์5นะช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งวันสองวันที่ผ่านมานะครับหัวหน้าพรรคนะฮะท่านส.ส.เต้พระราม7ของเรานะครับเต้ศูนย์7คุณมงคลกิจนะฮะหัวหน้าพรรคก็ได้ออกไปช่วยหนองมะปางในการหาเสียงเลือกตั้งแน่นอนครับวันนี้เวลานี้เสียงปิ่มน้ำของรัฐบาลก็บอกว่าพอดีมีพรรคที่ถอนตัวออกไปนะฮะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอิสระพรรคแรกก็คือพรรคไทยศรีวิไลนะฮะของส.ส.เต้และพรรคที่สองก็คือพรรคประชาธรรมไทยของท่านอดีตรัฐมนตรีพิเชษฐ์นะครับก็มี2เสียงนะฮะจากที่มี250นะก็ลดลงนะครับ254เสียงประมาณนี้นะครับก็ยังเป็นประเด็นนะครับว่าแล้วการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก็มีหลายเขตนะฮะที่จะต้องเลือกตั้งใหม่ที่แน่ที่วันที่23นะตุลาคม2562ก็เป็นวันเลือกตั้งซ่อมในกรณีส.ส.พรรคอนาคตใหม่ลาออกด้านปัญหาสุขภาพไม่สามารถทำงานได้ก็มีหลายพรรคการเมืองนะฮะส่งตัวผู้สมัครไม่ว่าพรรคไทยศรีวิไลพรรคพันธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนานะครับพรรคอนาคตใหม่ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าจะเลือกพรรคไหนนะฮะชอบนโยบายของพรรคไหนแล้วก็ตัวบุคคลผู้สมัครคนใดก็ไปลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครนะครับก็ฝากนะครับผมในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคฝ่ายค้านอิสระFC แฟนคลับที่อยู่ในพื้นที่ในบนสามอำเภอสามพานนะครับแล้วก็เขตเลือกตั้งที่5นะฮะทีมงานรถบรรทุกแล้วก็ทีมงานผู้ประกอบการจิตการรถบรรทุกที่โทรมาให้ค่อยคำแนะนำก็ฝากนะครับฝากให้พี่น้องประชาชนได้โปรดกรุณาเลือกนะฮะพรรคไทยศรีวิไลเป็นส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่5เพื่อเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากประเด็นแรกนะครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับคุณพลตำรวจพลตีนะฮะทหารนะพลตีบุรินทร์ทองประภัยซึ่งรับมอบหน้าจากแม่ทัพภาคที่4นะครับไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับแกนนำนะฮะหรือผู้ที่ไปร่วมงานเสวนาในกรณีที่มีการอ้างว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงนะฮะเป็นกรณีปลุกปั่นสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนะฮะในกรณีที่ไปจัดเสวนาในกรณีพลวัตในการที่จะปรับปรุงรัฐธรรมนูญเป็นการจุดเริ่มต้นนับหนึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะมีการพูดถึงในประเด็นที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการบุกระดมปั่นป่วนสร้างความกระด้างกระเดื่องให้กับประชาชนในการละเมิดต่อกฎหมายก็ไปร้องทุกข์นะฮะก็เป็นคดีเลขสวยนะครับ1234/2562แล้วก็มีหลักฐานแน่นหนาเพียงพอนะครับไปร้องทุกข์กล่าวโทษในคดี12คนนะครับนำโดยท่านสมพงษ์มณีวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคเพื่อชาติหัวหน้าพรรคพลังปวงชนชาวไทยนะครับก็หลายคนนะครับก็โดนไปเต็มๆและอีกคนนึงก็โดนด้วยก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่วันนี้นะฮะทางพรรคฝ่ายค้าน7พรรคก็มีมตินะฮะไม่เกี่ยวกับพรรคไทยศรีวิไลนะครับต้องยอมรับว่าถ้าหากเหตุการณ์ไหนที่เป็นกรณีที่สุ่มเสี่ยงต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือว่าเป็นกรณีที่อาจเข้าข่ายในการละเมิดต่อกฎหมายแน่นอนครับผมในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของพรรคฝ่ายค้านอิสระก็จะกันกองซะก่อนว่างานนี้หรืองานที่จะไปเสวนาหรืองานกรณีดังกล่าวนั้นเหมาะสมที่จะออกไปร่วมหรือไปร่วมเสวนาหรือไม่การจัดเสวนาสามารถทำได้ครับแต่ถ้าหากว่ามันสุ่มเสี่ยงในกรณีที่จะเกิดความแตกแยกในสังคมผมก็จะเสนอความเห็นไปยังผู้นำฝ่ายค้านอิสระหรือส.ส.เต้นะครับส.ส.มงคลกิจได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวนี้ผมก็เห็นว่าในการไปร่วมเสวนาถ้าหากมันเป็นกรณีสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมผมก็จะไม่ให้ไปนะครับไม่ให้ท่านหัวหน้าพรรคไปร่วมก็ชัดเจนครับพรรคไทยศรีวิไลมีจุดยืนในการทำงานเพื่อประชาชนในการที่จะทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนถูกรังแกนะฮะถูกรัดเอาเปรียบในกรณีที่การกระทำไหนที่เป็นกรณีที่ถูกเจ้าที่รัฐ
หรือนะฮะถูกฝ่ายการเมืองรังแกและเป็นกรณีที่ขัดต่อกฎหมายฝ่าฝืนต่อกฎหมายก็ร้องเข้ามาครับร้องเข้ามาไปที่ทำการพักหรือไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะฮะของรัฐสภาของผู้นำฝ่ายค้านอิสระเราก็จะมีการกันกองในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องเป็นกรณีที่ถูกกระทำในกรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมนะครับถ้าร้องเข้ามาเพื่อที่จะไปทำลายบุคคลอื่นหรือเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เราไม่ทำอย่างกรณีฮะกรณีที่มีการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ต้องห้ามก่อสร้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเราก็จะมีเจ้าที่รับเรื่องแล้วก็ส่งไปยังประธานกรรมธิการที่รับผิดชอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบนะครับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ต้องห้ามและเป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนถ้าหากเกิดมลภาวะมลพิษก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเราก็จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้และประเด็นต่อมาครับประเด็นไหนฮะในกรณีที่เจ้าที่ของรัฐกระทำทุจริตในกรณีเป็นเจ้าที่ระดับสูงเอาเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองผมเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสัตย์จริงว่าข้าราชการทุกคนกราบเรียนเลยว่าทุจริตแทบทุกคนส่วนมากจะทุจริตเวลาราชการเวลาราชการนี้ทำงานเนี่ย8 โมงเช้าเลิกงาน5 โมงเย็นเห็นไหมครับส่วนมากแล้วจะเอาเวลาราชการเนี่ยไปทำอย่างอื่นบางคนเป็นผอ.โรงเรียนเป็นผอ.สำนักเอาเวลาราชการเนี่ยไปประโยชน์ส่วนตัวไปเล่นกอล์ฟไปตีกอล์ฟหรือไปสังสรรค์นะโดยไม่เข้าทำงานส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือความเหลวแหลกนี่คือความอัปยศของวงการราชการไทยซึ่งไม่มีการตรวจสอบที่จริงจังจริงๆแล้วระบบการตรวจสอบสามารถทำได้โดยง่ายจริงๆแล้วระดับผู้บริหารเนี่ยก็สมควรในการที่จะลงเวลาในเข้าทำงานเพราะว่าคุณทำงานในฐานะผู้บริหารคุณต้องอยู่ในสถานที่เพื่อบริหารราชการในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นแต่นี่ส่วนมากจะไม่เข้าสถานที่ทำงานบางคนเป็นผอ.โรงเรียนเนี่ยนะอาทิตย์นึงไม่เคยเข้าถ้าหากมีงานต้องเซ็นเนี่ยก็ให้รองผอ.หรือว่าบุคคลเกี่ยวข้องนำแฟ้มหรืองานไปให้เซ็นที่บ้านซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมนะฮะเรื่องนี้ถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาเราก็ตรวจสอบและเรื่องของบ่อนการพนันนะฮะการพนันนี้ทางพรรคไทยศรีวิไลเรามีนโยบายในการที่จะส่งเสริมให้มีการเปิดบ่อนเสรีเราควรที่จะทำศูนย์อินเทอร์เน็ตที่ให้มันขนาดใหญ่จัดเก็บเลยฮะจัดเก็บรายได้ส่วนนี้เอามาพัฒนาประเทศดีกว่าเราปล่อยให้นักเสี่ยงโชคออกไปเสี่ยงโชคยังต่างประเทศไปกัมพูชาไปเขมรไปฮ่องกงไปประเทศอื่นที่มีกฎหมายให้เปิดเสรีบ่อนการพนันบ้านเราไม่ได้เปิดเมื่อไม่เปิดมันก็ลักลอบเล่นการพนันเห็นไหมครับเปิดบ่อนเยอะมากในประเทศไทยแทบทุกจังหวัดทำไมต้องเปิดบ่อนครับเปิดแล้วนี่คนที่จัดเก็บก็คือตำรวจตำรวจก็มีเรือนน้อยดังนั้นก็ต้องหาเงินที่เอามาจุนเจือกับตัวเองกับหน่วยงานก็ต้องเปิดบ่อนเปิดบ่อนก็เก็บค่าคุ้มครองเห็นไหมฮะเอาค่าคุ้มครองตรงนี้มาใช้จ่ายในโรงพักมันก็เป็นเงินที่อุปถัมภ์กันเป็นชั้นๆไปก็เข้าสู่ระบบการตัดทอนเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งของตำรวจใครอยากเป็นผู้กำกับต้องมี3 ล้านนะฮะ3 ล้านบาทนะครับไม่ใช่หัวล้านนะครับและใครอยากเป็นผู้บังคับการจังหวัดต้องมี10 ล้าน 20 ล้านเห็นไหมครับนี่คือความเหลวแหลกของระบบราชการตำรวจถือว่าตำรวจนี่ทำดีก็โดนด่าทำไม่ดีก็โดนด่านะฮะเพราะอะไรครับเป็นงานที่น่าสงสารผมก็มีค่าพักพวกเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องเป็นตำรวจเยอะพอสมควรก็เข้าใจที่ตำรวจนะครับมีการปล้นฆ่าฟันรันแทงกันเนี่ยถ้าตำรวจจับไม่ได้โดยเร็วเนี่ยก็ถือว่าตำรวจไม่ทำงานเห็นไหมฮะมันก็เป็นปัญหาและงบประมาณก็น้อยนะครับนายที่มาทำหน้าที่นะครับมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเงินค่าน้ำมันเงินค่าวัสดุอุปกรณ์นายก็เอาไปหมดลูกน้องก็ไม่มีลูกน้องก็ต้องเปิดให้มีการ เล่นการพนันเสรีนะฮะลักษณะว่าบ่อนนี้อยู่ในภายใต้การควบคุมกำกับดูแลนะครับมีการเก็บนะฮะต้องส่งจังหวัดต้องส่งภาคส่งกองกำกับกองปราบปรามกอง1กอง2กอง3มันมีโคยของมันอยู่แล้วในเรื่องจริงนะครับผมก็ศึกษาเรื่องนี้ทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ว่าเมื่อไหร่นะครับมันถึงจะหดหายไปก็ถือว่าเรื่องนี้ยากตราบใดที่เราไม่เปิดบ่อนเสรีการเปิดบ่อนเสรีนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำลายเศรษฐกิจนะฮะทำลายเศรษฐกิจของตำรวจโดยเฉพาะเลยถ้าถามตำรวจ 100% นะฮะ100คนเนี่ยไม่มีใครสักคนเห็นด้วยนะครับเพราะอะไรครับถ้าเปิดบ่อนเสรีปุ๊บตำรวจจะขาดรายได้ทันทีเลยเงินส่วนตรงนี้นะฮะแทนที่จะเข้ามากระเป๋าตัวเองตามระดับชั้นนะคุ้มกับกินเท่านี้ผู้รองผู้การกินเท่านี้ผู้การกินเท่านี้ผู้บัญชาการภาคกินเท่านี้นะฮะแล้วรองผบ.ตร.กินเท่านี้ผบ.ตร.ได้เท่านี้มันเป็นระบบอันนี้จะบอกว่าไม่มีการส่งสวยเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับเราต้องยอมรับความจริงถ้าหากวันนี้จะมาทำบ่อนเสรีเนี่ยคนที่ค้านคนแรกรู้ไหมครับใครวงการตำรวจไงครับนะตำรวจเขาจะค้านทันทีเลยเขาจะไม่มีการเปิดบ่อนนะเพราะเปิดบ่อนเขาไม่มีประโยชน์รองรับและก็กฎหมายในการลงโทษคนที่ทำบ่อนและก็เล่นการพนันเนี่ยมันอัตราต่ำนะฮะไปกลัวทำไมเสียค่าปรับกลับบ้านนะฮะถ้าโดนจับไม่ต้องกลัวนะครับเจ้าของบ่อนจ่ายค่าปรับให้นะครับไม่ต้องกลัวนี่คือข้อเสียครับกฎหมายมันน้อยผลบทลงโทษคือค่อนข้างต่ำนะถ้าหากปรับสูงประมาณนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้สมควรที่จะมาศึกษาวิจัยนะครับว่าถึงเราเป็นเมืองพุทธก็จริงนะผมเนี่ยเห็นด้วยในการที่จะเปิดบ่อนเสรีมาสร้างเลยฮะว่าจุดไหนเปิดได้นะแล้วก็ให้คนมาลงทุนสร้างเป็นที่ท่องเที่ยวมีโรงแรมมีครบวงจรนะครับเหมือนกับที่ต่างประเทศเขาทำกันแต่ตอนนี้สังเกตไหมครับเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยไปร่วมทุนไปลงทุนอยู่ต่างประเทศไปกัมพูชาไปลาวแล้วก็เปิดบ่อนคนไทยก็ไปเล่นนะฮะนี่เรื่องที่บ่อนนะครับถามว่าบ่อนในประเทศไทยมีเยอะไหมเยอะในข้อมูลในมือผมเนี่ยนะฮะเท่าที่มีในมือนี่250บ่อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีทั้งคลิปวิดีโอการจ่ายสวยมีหมดนะฮะถามว่าเราทำเราได้อะไรปิดวันนี้อีก7วันก็เปิดใหม่แล้วนะมันก็เป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจของตำรวจเราก็ไม่ได้ทำนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวที่การปราบโกงนะครับเรากล้าทำนะแต่ว่าปิดวันนี้เก็บวันก็เปิดใหม่จริงๆแล้วมันต้องแก้ทั้งระบบนะฮะต้องแก้ที่ระบบแก้ที่กฎหมายว่าจะเอายังไงกันแน่ว่าตอนนี้เพื่อนบ้านเราข้างๆเราเปิดเสรีหมดแล้วเดี๋ยวจะบ้านเรานะฮะเรื่องบ่อนเรื่องต่อมานะครับเรื่องของพรบการขนส่งนะครับพรบจราจรทางบกฉบับที่12 2562ที่มีผลบังคับใช้แล้ววันที่20กันยา2562ที่ผ่านมาหลายคนผมบอกเลยว่าหลังจากนี้อีกไม่เกิน90วันนะครับมีข้อกำหนดระเบียบระหว่างผบ.ตร.และก็อธิบดีกรมการขนส่งจะออกระเบียบมานะครับในกรณีที่คนไหนถูกใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสั่งของเจ้าพนักงานที่ออกโดยเจ้าพนักงานแล้วไม่ไปจ่ายค่าปรับนะฮะแล้วมันจะไปรวมกันทีเดียวคือปลายปีงบประมาณปลายปีที่เราครบในการที่จะไปต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ตรงนี้ฮะสำคัญหลายคนว่าเหมือนเดิมได้ไหมท่านทนายไม่เหมือนเดิมนะฮะต่อไปนี้ถ้าใครไม่ไปชำระจะมีผลทำให้ไปย้อนทีเดียวคือรวมยอดทีเดียวเลยถ้าหากคดีรับใบสั่งแล้วนะฮะถ้าหากมองว่าตัวเองไม่ผิดต้องสู้คดีนะครับในรับใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใบสั่งโดยเจ้าพนักงานมาเสียบไว้ในรถเนี่ยนะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่แล้วเนี่ยถ้าหากคุณเป็นนิติบุคคลเป็นเจ้าของผู้จดทะเบียนนะครับภายใน30วันเนี่ยคุณไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานเนี่ยครับค่าปรับปกติ1เท่ามันจะไป5เท่าเลยนะครับเพราะอะไรครับคือตอนนี้ทางรัฐาเนี่ยได้พยายามนำกฎหมายต่างประเทศเอามาใช้คือเอาบทลงโทษเกี่ยวค่าปรับเนี่ยเป็นจำนวนมากเพื่อกำหลักบุคคลที่ละเมิดต่อกฎหมายนะฮะตรงนี้ถ้าหาพี่น้องประชาชนจะสู้คดีนะต้องไปแสดงตัวแล้วบอกว่าผมขอสู้คดีและเจ้าพนักงานก็ทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลเราก็ไปสู้ในชั้นศาลถ้าเราไม่ทำนะฮะถ้าเราไม่ปฏิเสธเราก็ยอมรับมันก็จะไปตกอยู่ปลายปีสิ้นปีนั่นแหละครับที่เราไปต่อภาษีรถยนต์ตามพรบรถยนต์เราจะโดนรวบยอดเขาจะออกเขาให้ต่อไหมภาษีรถยนต์ต้องต่อครับไม่ต่อมีความผิดอีกเราก็ให้ต่อให้เสียทะเบียนให้เสียภาษีรถยนต์แต่คุณจะไม่ได้ป้ายวงกลมที่แท้จริงอันนี้ระเบียบตรงนี้ยังไม่ออกมานะครับผมมั่นใจว่าหลังจากวันที่19ธันวาคม2562ออกมาแน่นอนนี่ก็จะออกมาบังคับใช้แต่ช่วงนี้เราต้องหาทางแก้ไขนะครับหลักๆคือหลายคนก็สงสัยว่าตอนนี้ดังกล่าวเนี่ยในกรณีเมาขับถ้าหากเราไม่ยอมเป่าเนี่ยเขาถือว่าเราเมาเลยไหมครับคือกฎหมายมี2 อย่างนะครับ
ในถ้อยคำในการบัญญัติกฎหมาย1ให้ถือว่าเมาประเด็นว่า1ถ้าหากคุณเป่าแล้วคุณเมาแล้วคุณไม่ยอมเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เนี่ยถ้ากฎหมายเขียนว่าให้ถือว่าเมานั่นคือกฎหมายบัญญัติว่าให้ว่าคุณเมาเลยถ้ากฎหมายบัญญัติว่าให้สันนิษฐานว่าเมานั่นก็คือว่าคุณมีทางต่อสู้ถ้าคุณไม่ยอมเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ก็ขอสันนิษฐานว่าเมาคุณก็ไปนำสืบหักล้างนะว่าตอนนั้นคุณไม่ยอมเป่าเพราะอะไรถูกคมคู่หรือว่าเครื่องไม่ได้มาตรฐานที่จะเป่าเราไม่ได้เมานะฮะอะไรประมาณนี้คือเป็นทางต่อสู้ได้กฎหมายให้ต่อสู้ได้แต่เมาขับทุกวันนี้อัตราโทษสูงนะฮะแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะโทษนะครับกินเบียร์ไปกระป๋องหนึ่งสองกระป๋องก็เมาแล้วเกิน50มิลลิกรัมแล้วคือหลักๆคือเขาไม่อยากให้คนเมาขับถ้าเมาขับมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยอัตราโทษก็สูงนะครับก็หลีกเลี่ยงในการเมาขับถ้าใครจะดื่มก็จะไปขับนะฮะจอดไว้นะเมาก็นอนก่อนนะฮะมันก็เป็นประเด็นที่หลายซุนให้ความสนใจเรื่องนี้หลักๆพรบจราจรที่ออกมานี้เข้มงวดพอสมควรนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าอีกปีนึงเนี่ยจะเกิดความวุ่นวายในสังคมมากมายคนจะโต้แย้งคนจะคัดค้านคนจะมีปัญหาเพราะค่าปรับหลังจากมีการออกข้อกำหนดระเบียบระหว่างพบตรกับอธิบดีกรมการขนส่งเนี่ยมันก็จะบังคับกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือพรบจราจรทางบกนะฮะและประเด็นต่อมาเรื่องของอะไรครับเรื่องของกรณีการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกวันนี้มีการโต้ตอบโต้เถียงกันไปมาเยอะมากเป็นธรรมดาครับคนเราเนี่ยมี2 อย่างอารมณ์เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยก็คือชอบกับไม่ชอบไอ้ชอบเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับกดพอใจก็รักกดไลค์เลยไอ้ไม่ชอบเนี่ยก็กดไม่ไลค์นะแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปด่าท้อเขาอย่างกรณีฮะอย่างกรณีที่น้องๆเยาวชนไปแสดงความคิดเห็นไปด่าท้อไปเขียนคอมเมนต์นะฮะให้อดีตรัฐมนตรีเนวินชิดชอบมันก็เป็นกรณีโพสต์หมิ่นประมาทเขาสังเกตไหมครับในข้อความเนี่ยเป็นหมิ่นประมาทท่านเนวินนะฮะท่านอดีตรัฐมนตรีนะฮะมันก็เป็นกรณีที่เราเนี่ยใช้สื่อและเขียนข้อความโดยไม่ยั้งคิดก็ทำให้เราตกเป็นผู้ต้องหาได้เห็นไหมครับหลักการง่ายๆแทนที่เราจะดูแล้วผ่านพ้นไปใส่อารมณ์นะฮะนะแล้วก็ไปเขียนข้อความที่เป็นกรณีหมิ่นประมาทผู้อื่นมันก็เป็นปัญหานี่คือหลักพี่น้องประชาชนต้องพึงระวังนะครับถ้าเราไปแสดงความคิดเห็นในทางที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นการใส่ความคำว่าใส่ความเนี่ยไม่ใช่เป็นต้องมาเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าข้อความที่เราเขียนไปหรือภาพนะฮะถ่ายหรืออะไรที่เป็นกรณีนำไปลงในคอมพิวเตอร์เป็นการทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเนี่ยมันเป็นกรณีหมิ่นประมาทการใส่ความเนี่ยตามมาตรา326ผู้ใดใส่ความคนอื่นโดยประการหน้าจะทำให้ผู้ถูกใส่ความนั้นเสียชื่อเสียงเกียรติยศบุตรกูลนะฮะผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท328ก็เป็นกรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาข้อความรูปภาพนะทุกบอกว่าคลิปเสียงนะคลิปอย่างเงี้ยอย่างกรณีที่มีการโต้เถียงกันระหว่างพิตตี้สาวกับเจ้าของร้านเจ้าของบ้านบางบัวทองเอาคลิปที่มีอยู่จริงมาลงใน Facebook เนี่ยถามว่าผิดไหมถ้าหากอีกฝ่ายนึงเขาเสียหายเนี่ยคนเอานำไปลงน่ะผิดนะครับเป็นการโฆษณาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับคุณไม่มีสิทธิ์นะถ้าคุณบอกว่าคุณจะมาหักล้างการกระทำเขาคุณก็ต้องไปโต้แย้งในศาลผมถึงบอกว่าคลิปต่างๆที่มีการถ่ายไว้เป็นพยานหลักฐานเนี่ยมันถ่ายไว้ได้แต่การเอานำมาลงเนี่ยนะฮะมันแล้วก่อเกิดความเสียหายกับอีกบุคคลนึงเนี่ยมันก็เป็นกรณีหมิ่นประมาทได้นะกรณีคือเจ้าพนักงานโดยสำคัญนะครับคือเจ้าพนักงานเนี่ยพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่กำกับดูแลเนี่ยจะเป็นกรณีกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนคือจะเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับรัฐเห็นไหมฮะพระราชบัญญัติจราจรทางบกก็เป็นกรณีกฎหมายมหาชนอย่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินี่ก็เป็นกฎหมายมหาชนดังนั้นตำรวจเนี่ยซึ่งปฏิหน้าที่เนี่ยในฐานะเจ้าพนักงานเนี่ยพึงระวังนะครับในการใช้สิทธิ์ของตัวเองเป็นเจ้าพนักงานส่วนหนึ่งและฐานะประชาชนส่วนหนึ่งการที่จะเอาเอกสารการที่จะเอาคลิปต่างๆออกมาเผยแพร่และทำให้ผู้อื่นเสียหายเนี่ยทำไม่ได้อย่างกรณีเพื่อนโชคนะฮะย้อนไปหลายเดือนนะฮะผมเคยไปออกทีวีผมไปพูดหลายคนว่าผมเนี่ยไปเข้าข้างภาคสานะผมต้องบอกว่าการที่ตำรวจนำคลิปที่อดีตไม่ใช่ที่อธิบดีนะฮะศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาค8บอกว่าผมเพื่อนโชคคุณแจ้งข้อหาอะไรคุณรู้ผมเพื่อนโชคผมเป็นอธิบดี
หลายคนออกมาว่าท่านเนี่ยทำตัวเบ่งอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหผมบอกเป็นไงครับในการฟ้องร้องไปเนี่ยคนที่เสนอข่าวนักข่าวโดนหมดนะฮะทุกวันนี้เงียบกริบเลยนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาเขามีสิทธิ์ปกป้องผมบอกว่าวันนี้ใครเจอตำรวจบอกเลยว่าผมเพื่อนทนายบุญถาวรอ้าวทำไมถึงบอกคุณเนี่ยจะได้รู้ว่าผมเพื่อนทนายบุญถาวรท่านไลฟ์สดทุกวันให้ความรู้ด้านกฎหมายทุกวันการที่ตำรวจจะมาเรียกตรวจรถยนต์เราเนี่ยคุณต้องแจ้งข้อกล่าวหาเห็นไหมฮะเราขับรถไปดีๆเนี่ยนะตำรวจมาเรียกเราได้ไหมตำรวจจะเรียกเราได้เนี่ยครับมันต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา142ว่ายังไงครับในการเรียกตรวจนั้นกรณีรถที่เราขับขี่ไปเนี่ยมันไม่เป็นไปตามมาตรา6คือรถมันไม่อยู่ในสภาพที่จะวิ่งบนถนนหลวงได้ไม่มีไฟท้ายไม่มีทะเบียนพวกนี้เขาเรียกตรวจได้นะฮะรถอยู่ในสภาพที่จะไปแหล่ไปแหล่แล้วเนี่ยมันพังแล้วนะครับไม่สามารถที่จะวิ่งบนถนนหลวงได้ถ้าหากปล่อยให้วิ่งไปก็เกิดอันตรายได้นี่ตำรวจเรียกตรวจได้และประเด็นที่2นะครับต้องเป็นกรณีนะฮะกรณีที่ผู้ขับขี่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะฮะถึงจะเรียกตรวจได้นะครับอยู่ดีไม่พอใจเรียกตรวจเลยเนี่ยไม่ได้นะครับบนถนนหลวงเนี่ยพรบทางหลวงเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะให้พี่น้องสัญจรไปมาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพการเรียกตรวจของตำรวจเนี่ยมันต้องมีเหตุถึงกฎหมายใหม่จะมีการปรับปรุงแก้ไขก็ตามนะครับต้องมีเหตุเหมือนเดิมนะครับต้องมีเหตุตามมาตรา142นะฮะอยู่ดีๆจะสันนิษฐานว่าทนายบุญถาวรเนี่ยรถคันนี้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เนี่ยไม่ได้นะคุณมีสันนิษฐานโดยความเข้าใจตัวเองไม่ได้ถึงคุณมีสิทธิ์ในการที่จะเรียกขอดูมีการแก้ไขกฎหมายใหม่นะฮะตามมาตรา38นะฮะครับ1ก็จริงแต่อยู่ดีๆเนี่ยคุณมโนขึ้นมาว่ารถคันนี้ขับไปเนี่ยนะครับน่าจะไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์โบกแล้วขอตรวจเลยได้ไหมไม่ได้ตำรวจมีอำนาจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าข่ายตามมาตรา142อำนาจในการเรียกตรวจเนี่ยมันต้องมีมาตรา142เท่านั้นที่ให้ได้การตั้งด่านเนี่ยมันไม่มีบทบัญญัติไว้ด่านก็คือจุดสกัดตั้งตามคำสั่งตร.นะฮะให้มีการตั้งสกัดเนื่องจากมีโจรผู้ร้ายทำความผิดกฎหมายว่าจะผ่านเส้นทางนี้ให้ตั้งด่านจุดสกัดนั่นได้อยู่ดีมาตั้งด่านเพื่อตรวจนะฮะประชาชนเกี่ยวกับจราจรทางบกเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันต้องมีเหตุนะฮะการกดขวนวินัยจราจรมันก็มีเหตุมันต้องมีคำสั่งมีถึงแม้ว่ามีหนังสือออกมาให้ตั้งด่านได้มันก็ต้องแปลว่าตั้งด่านจากเวลาไหนถึงเวลาไหนไม่ใช่คำสั่งเดียวเอาทั้งวันไม่ได้จำไว้นะฮะหลักๆถ้าหากใครเรียกตรวจถามว่าผมผิดอะไรครับถามตำรวจก่อนเลยสวัสดีครับผมเป็นน้องชายทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติถามท่านว่าท่านเรียกตรวจผมว่าผิดอะไรครับต้องถามเขานะครับไม่ใช่ว่าไม่ถามเขานะไม่ใช่เขาอยู่ดีไม่เขียนไม่สั่งเราเลยผมผิดอะไรครับรถผมมีทะเบียนถูกต้องเสียภาษีถูกต้องขับขี่ไม่เกินกฎหมายกำหนดนะไม่มีอะไรผิดเลยคุณเรียกตรวจทำไมน่ะเดี๋ยวถ้าคุณเนี่ยผมเบรกไม่ทันเนี่ยนะคุณไม่มีสัญญาณของจราจรทางบกเลยนะฮะมีป้ายแสดงให้หยุดให้ตรวจเลยเนี่ยผมเหยียบคุณเนี่ยผมประมาทนะครับผมไม่ผิดนะคุณมาโบกตรวจผมแบบดื้อๆเงี้ยไม่ได้ต้องถามเขาคำแรกเลยว่าผมผิดอะไรข้อหาไหนรถผมเนี่ยถูกต้องหมดทุกอย่างต้องบอกเขาเลยนะครับถ้าบอกว่าผมขอดูใบขับขี่อ่ะคุณสัญญาหาว่าผมไม่มีใบขับขี่เหรอถ้าผมมีเนี่ยคุณรับผิดชอบผมไหมล่ะใช่ไหมฮะอยู่ดีมาขอใบอนุญาตขับขี่เราเนี่ยเขามีสิทธิ์เรียกดูไหมเรียกดูได้แต่เหตุแค่ว่าจะขอดูใบอนุญาตขับขี่เราเนี่ยต้องบวกให้เราจอดเราขับรถอยู่ในอัตรา90ไม่เกินกว่าหมายกำหนดเนี่ยเพื่อขอดูใบขับขี่อย่างเดียวเนี่ยเหมาะสมไหมมันไม่เหมาะสมนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามมาตรา142เลยมาตรา142บอกว่า1กรณีซึ่งเป็นตามมาตรา6แล้วก็กรณีที่ผู้ขับขี่เนี่ยละเมิดต่อกฎหมายจราจรทางบกหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโอเคไปขับรถเฉี่ยวคนอื่นมาแล้วหลบหนีเออเนี่ยได้เรียกตรวจเราได้หยุดให้รถหยุดรถเราได้สกัดจับเราได้ถ้าเรามีความผิดนะฮะไม่ต้องไปกลัวนะฮะพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องไปกลัวตำรวจนะฮะถามก่อนเลยฮะคุณตำรวจผมขออนุญาตถามคืนครับตำรวจจริงหรือไม่ว่าตำรวจอะไรครับถามว่าท่านชื่ออะไรด้วยท่านถามผมชื่ออะไรผมบอกชื่อไปเลยแล้วท่านชื่ออะไรล่ะครับผมต้องถามท่าน
ทุกวันนี้มีการตำรวจปลอมบางคนเห็นไหมฮะวันนี้มีตำรวจปลอมนะหลอกภรรยาตัวเอง20ปีว่าเป็นตำรวจเราเพิ่งจับได้เราไม่ได้เป็นการดูหมิ่นเขานะครับถามว่าสวัสดีครับท่านผมทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์เป็นทนายความอยู่ศรีสะเกษอยู่จังหวัดบึงกาฬอยู่กรุงเทพไม่ทราบท่านชื่ออะไรครับท่านเรียกตรวจผมเรื่องอะไรครับผมผิดอะไรครับถามได้ไม่ใช่การดูหมิ่นเจ้าพนักงานเราต้องถามเขาสิครับว่าเราผิดอะไรไม่ใช่ว่าเราไม่มีความผิดเรียกตรวจเราเรียกตรวจเพราะว่าหน้าตาหล่อไม่ได้นะเรียกตรวจเพราะจะคุยด้วยไม่ได้นะโทรศัพท์พยายามนะถ้าหากมีการพูดคุยถ้าเราเรียกรับสื่อบนเราก็ถ่ายคลิปไปเลยนายบอกว่าโอเคเนี่ยผมผิดคุณแจ้งข้อกล่าวหาผมก่อนผมผิดอะไรออกไปสั่งมาไม่ใช่ว่าคุณออกไปสั่งมาแล้วคุณปรับผมได้เลยไม่ได้มันต้องมีเจ้าพนักงานนะฮะยกไปต่ำกว่าพนักงานสอบสวนเท่านั้นที่เปรียบเทียบปรับได้หรือมีอำนาจเป็นกรณีพิเศษให้เรียกปรับได้เนี่ยออกไปสั่งมาดิครับผมผิดอะไรถ้าผมไม่ผิดเนี่ยผมเล่นคุณนะนะพี่น้องประชาชนนั่นคือกฎหมายจราจรทางบกถึงแม้จะมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่แต่เราก็ต้องฉลาดในการศึกษานะครับสิ่งแรกๆการที่เราบอกว่าเราเป็นเพื่อนใครเราเป็นรู้จักใครไม่ใช่เป็นกรณีเบ่งหรอกครับหลายคนบอกว่าเอ้ยไปพูดทำไมบอกว่าอยากผมเนี่ยนะตอนที่เขาจับอยู่ไม่แจ้งข้อเก่าหาโทรมาหาผมได้เลยนะครับไม่ผิดผมบอกเอ้ยผมเพื่อนพุ่มกับผมเพื่อนผู้การจะได้บอกว่ามึงอย่ามายัดยากูนะมึงอย่ามายัดข้อหากูนะเห็นไหมครับบอกเลยว่าเพื่อนทนายบุญนะปัญญามณีโชติใครบุญใครข่าวใครปัญหาครับพี่น้องครับวันนี้ก็ออกมาเสวนากันนิดหน่อยวันศุกร์นะครับคือยาวนิดนึงปกติก็ทำเป็นคลิปเป็นประเด็นแต่วันนี้ก็เสวนาให้ได้ฟังนะครับยังไง FC แฟนคลับของเราอยู่ในเขตเลือกตั้งที่5นะครับนครปฐมก็ฝากนะครับโทษทีฝากพรรคไทยศรีวิไลน้องมะปรางนะครับที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างแทนตำแหน่งของส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ลาออกไปปัญหาสุขภาพอยากได้การตรวจสอบที่เข้มข้นอยากได้ส.ส.คุณภาพเข้ามาทำงานร่วมกับอาจารย์เต้และอยากให้พรรคไทยศรีวิไลเป็นพรรคการเมืองของพี่น้องประชาชนวันที่23ตุลา2562นะฮะเดินเข้าคูหากาครับพี่น้องครับหมายเลข5เบอร์5ครับเบอร์5เบอร์ดีเบอร์มงคลครับพี่น้องครับเลือกเบอร์5เลือกส.ส.พรรคไทยศรีวิไลเป็นส.ส.ของเขต7นครปฐมพี่น้องก็จะได้พรรคฝ่ายค้านอิสระเพิ่มมาอีก1เสียงนะครับพี่น้องก็จะได้ส.ส.คุณภาพคนหนุ่มรุ่นใหม่นะฮะมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเดือดร้อนถูกกระทำถูกรังแกถูกรัดเอาเปรียบในประเด็นต่างๆในกรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายและเรื่องอื่นนะครับก็เข้ามานะครับข่าวของท่านคุณากรครับผมก็อ่านตามอยู่ครับนี่ก็ไม่อยากแสดงความเห็นมากในภาวะที่ท่านอาจเก็บกดเรื่องส่วนตัวหรือต้องไปอ่านแถลงการนะครับของท่านคุณากรนี่25หน้ามันก็เป็นความอัดอั้นตันใจของท่านที่ระบายออกมาคนเรามีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ช่วงนี้ผมขอให้ท่านผู้พิพากษาคุณากรท่านหัวหน้าคณะศาลชั้นต้นนะครับปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการยิงตัวเองนะครับขอให้หายวันหายคืนนะท่านกลับมาเป็นผู้พิพากษาตุลาการทำหน้าที่ประดุมความยุติธรรมตัดสินคดีชี้ขาดคดีต่อไปนะครับขอให้ท่านหายวันหายคืนนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอยากได้ส.ส.คุณภาพส.ส.คนรุ่นใหม่อย่าลืมนะครับวันที่23ตุลา2562เข้าคูหากาครับเบอร์5พรรคไทยศรีวิไลพี่น้องจะได้ส.ส.คุณภาพมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอิสระเพื่อถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกมาปกปักคุ้มครองให้สิทธิพี่น้องประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคฝ่ายค้านอิสระสวัสดีครับ